สวัสดียามเช้าๆนะครับพอดีมีบางท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าไม้แดงหรือว่าต้นแดงนะครับมันล้มเอ็นเอียงนะครับจะแก้ปัญหาอย่างไรดีนะครับถ้าปล่อยไว้เฉยๆมันจะพุ่งตรงกลับมาเป็นต้นตรงได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่มันล้มเอ็นเอียงด้วยนะครับต้นนี้นะครับต้นแดงอายุ10ปีนะครับที่สวนตรงนะครับต้นแดงเนี่ยโดยธรรมชาติเขาเป็นต้นที่โอ้โหตรงสูงขึ้นไปด้านบนเลยนะครับแต่มันมีจุดด้อยของมันจุดอ่อนของมันนะครับตอนปลูกแรกๆนะครับที่สวนก็เป็นนะครับ2ปีแรก3ปีแรกนะครับด้วยความที่ว่ามันโตดีนี่แหละโตเร็วพุ่งขึ้นไปนี่แหละถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับใบมันเยอะเกินใบมันเยอะเกินยอดใหญ่เกินเพราะว่ามันปุ๋ยมันเยอะเกินนั่นแหละนะครับมันบ้าใบบ้าอะไรเงี้ยเวลาลมมามันจะชอบล้มเอ็นเอียงนะครับชอบล้มเอ็นเอียงหลายต้นนะที่สวนผมที่มันล้มมันเอ็นมันเอียงเนี่ยน่าจะเป็น10ต้นอยู่เหมือนกันไม้แดงนะครับ ปลูกแรกๆเนี่ยอย่าไปใส่ปุ๋ยเยอะนะครับลำต้นเขายังไม่แข็งแรงนะครับมันจะบ้าใบยอดใหญ่เกินไปใบเยอะเกินไปมันก็จะล้มได้นะครับไหนล่ะอยู่โซนไหนเอ่ยที่สวนก็เป็นนะครับเมื่อก่อนอยากให้มันโตเร็วๆนั่นแหละอัดปุ๋ยเข้าไปนะครับมันก็อย่างว่านะครับ วิธีแก้นะครับวิธีแก้เขาบอกคนที่ถามผมมาบอกว่าถ้าปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาตรงเหมือนเดิมไหมมันไม่เด้งขึ้นมานะครับต้นไหนได้เอ็นเอียงไปแล้วเนี่ยลำต้นตรงที่มันเอ็นเอียงไปมันก็จะเอ็นเอียงไปอย่างนั้นเลยนะครับแต่ยอดมันที่จะโตขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะพยายามพุ่งหาแสงเหมือนเดิมแต่ลำต้นโซนที่เอ็นเอียงไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่กลับมาตรงนะครับดูยังโอ้ตัวนี้ก็ต้นแดงนะตรงขึ้นไปนู่นโหใหญ่มากใหญ่อลังการเลยต้นนี้10ปีโอ้ตัวได้ตัวดีเอ้าพูดต้นแดงต่อคนต้นที่เอ็นเอียงไปแล้วนะครับมันไม่กลับมาตรงนะครับแต่มันก็จะพยายามแตกกิ่งขึ้นไปใหม่แตกลำต้นใหม่ขึ้นไปให้มันตรงขึ้นไปพุ่งหาแสงอยู่แล้วแต่โซนที่เอ็นไปแล้วมันก็จะเอ็นเนี่ยดูอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้ที่แรกๆเนี่ยโอ้โหงามมากเลยตรงแบบตรงสวยเลยนะตรงสวยเลยแต่นั่นแหละเจอปุ๋ยเยอะเข้าไป เอ็นกระเทเล่เลยนะครับกว่าจะมาเจอมันก็ด้วยความว่าสวนผมมันกว้างนะครับต้นไม้มันเยอะมันก็ไม่ได้เดินมาดูตลอดนะครับมันก็ล้มเอียงๆตั้งแต่อายุ2ปี3ปีแรกนั่นแหละตัวนี้นะครับพอมันเอียงปุ๊บมันดัดคืนไม่ได้แล้วทีนี้เรากว่าจะมาเจอใช่ไหมลำต้นมันก็แข็งไปแล้วมันก็เอียงกระเทเล่ไปเลยนะครับมันก็ส่วนปลายยอดมันก็พยายามพุ่งขึ้นหาแสงเหมือนเดิมตรงไปเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับมันมีแตกกิ่งด้วยผมก็ไม่ได้แต่งกิ่งมันเลยตอนนี้ปล่อยแล้วแต่คนที่มันเอียงไปแล้วเนี่ยมันก็เอียงไปเลยแต่ดูไปแล้วมันก็สวยงามไปอีกแบบนะดูเป็นธรรมชาติดีนะครับแต่จริงๆอ่ะต้นแดงเนี่ยมันชอบตรงอยู่แล้วนะครับแต่ต้นไหนที่มันนั่นแหละมันบ้าใบยุคแรกๆนั่นแหละใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะชอบเป็นนะครับต้นแดงวิธีแก้ปัญหาเลยอันดับแรกคือถ้าปลูกไปใหม่ถ้ามันยังไม่ล้มไม่เอ็นไม่เอียงเนี่ยอย่าไปใส่ปุ๋ยเยอะเด็ดขาดนะครับต้นแดงค่อยๆให้เขาโตไปนะครับให้ลำต้นเขาแข็งแกร่งนะครับมันก็ค่อยๆเติบโตไปของมันเองนั่นแหละนะครับถ้าล้มเอ็นเอียงแล้วถ้ามาเจอเร็วๆนะครับมันล้มเอ็นเอียงแล้วเราไปเจอเนี่ยอย่าปล่อยไว้นานก็ยังพอแก้ไขได้นะครับวิธีการก็คือลิดกิ่งออกลิดใบออกนะครับไอ้ที่มันหนักใบหนักอะไรที่มันโน้มเอ็นเอียงเนี่ยวิธีนี้ใช้ได้ทั้งต้นสักต้นแดงต้นอะไรล่ะหลายชนิดนะครับที่มันเอ็นเอียงลิดใบออกนะครับอย่างต้นสักบางต้นเนี่ยก็พอดัดคืนได้เลยต้นแดงบางต้นก็พอดัดคืนได้เลยถ้าลิดใบออกแล้วนะครับถ้าลิดใบออกแล้วลิดกิ่งออกแล้วดัดคืนไม่ได้ไม่ไหวก็ใช้ไม้ค้ำยันนะครับใ
ช้ไม้ไผ่ไม้ง่ามอะไรค้ำยันขึ้นก็พอแก้ไขได้นะครับแต่ถ้ามันล้มเอ็นเอียงนานไปหน่อยแล้วเรามาเจอมันก็แทบจะดัดคืนไม่ได้นะครับมันก็ดัดคืนไม่ได้หลายต้นที่สวนก็เป็นนะครับทั้งต้นสักต้นแดงแต่ต้นสักเนี่ยเดี๋ยวมันแตกกิ่งใหม่แตกกิ่งใหม่ตรงไปเองได้นะครับแต่ต้นแดงเนี่ยเอ็นแล้วเอ็นเลยคนต้นมันนะครับ ส่วนพยอมเอ็นเอียงเป็นยังไงเนี่ยมาดูพยอมแถมให้คลิปนี้พยอมเนี่ยไอเราก็อยากจะให้มันเอ็นเอียงนะไม้พยอมเอ็นเอียงเนี่ยค่อนข้างมีราคาแต่มันก็ธรรมชาติของมันมันก็จะแตกกิ่งใหม่อยู่แล้วแตกมาจากโคนต้นเลยมันเอ็นตรงไหนมันแตกตรงนั้นนะพยอมเนี่ยแตกเป็นต้นใหม่ตรงไปนู่นเลยผมพยายามจะดูหาดูต้นแดงอีกอย่างต้นแดงนะครับอย่าปลูกที่ลุ่มมันชอบที่ดอนนะครับที่ลุ่มเนี่ยก็มีปัญหาหลายต้นเลยพอลำต้นใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยดินชื้นแฉะมากๆนะครับมันล้มเลยบางต้นล้มระนาบกับพื้นเลยนะครับโค่นเลยนั่นแหละเขาไม่ชอบดินชื้นแฉะนะครับต้นแดงให้ปลูกที่ดอนๆที่โคกที่ดอนที่ปกตินะครับที่น้ำชื้นแฉะเนี่ยสู้ไม่ไหวนะครับที่ลุ่มเฉยๆพอได้แต่ถ้าดินชื้นแฉะปุ๊บเนี่ยโค่นหลายต้นเลยนะครับล้มเอ็นเอียงหลายต้นเลยตรงดีนะไม้แดงเดี๋ยวดูต้นอื่นๆอีกต้นใกล้กันบ้างไกลกันบ้างนะครับสวนผมพยายามให้มันเหมือนธรรมชาติป่าธรรมชาติจริงๆนะครับต้นใกล้กันบ้างไกลกันบ้างต้นไหนตายไปมันก็พื้นที่มันก็กว้างขึ้นนะครับก็ปล่อยมันตายไปต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างคละเคล้ากันไปนะครับปลูกไม่เป็นแถวเป็นแนวนะครับดูเป็นป่าธรรมชาติดิตรงดีไม้แดงนี่ก็ไม้แดงนะต้นเล็กต้นใหญ่ถ้าเข้ากันไปต้นแดงเนี่ยพอกิ่งมันขึ้นไปสักหน่อยก็ปล่อยเลยนะไม่ต้องไปทำอะไรนะครับมันสลัดกิ่งลงเองได้นะครับกิ่งเล็กๆเนี่ยพอแห้งแล้วมันก็เดี๋ยวเตรียมลงมาจะสลัดลงมาเองนะครับไม้พวกนี้ไม่ต้องไปทำนะครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับไม่ต้องไปคอยแต่งกิ่งมันเยอะหรอกมันสลัดกิ่งลงเองได้นะครับต้นไม้คลิปนี้นะครับพามาดูแล้วก็ไขปัญหานะครับมีบางท่านสอบถามเข้ามานะครับสรุปให้ฟังอีกนิดละกันนะครับเขาบอกว่าต้นแดงนะครับ ปลูกใหม่ๆนะครับแล้วมันล้มมันเอ็นมันเอียงเนี่ยแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับถ้าปล่อยไว้เลยเนี่ยมันจะกลับมาตรงได้เหมือนเดิมไหมนะครับ ก็ตอบเลยว่าถ้ามันได้เอ็นเอียงแล้วนะครับ มันก็จะเอ็นไปอย่างนั้นแหละนะครับมันไม่กลับมาตรงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายอดมันก็จะพุ่งขึ้นไปหาแสงเหมือนเดิมนั่นแหละยอดนะครับยอดไอ้ส่วนลำต้นที่โค้งเอ็นเอียงไปแล้วนะครับก็จะเอ็นเอียงไปเลยถ้าต้นไหนล้มขนานกับพื้นนะครับมันก็จะแตกยอดตามต้นมันเลยนะครับแตกลำต้นแล้วก็พุ่งเป็นต้นใหม่ขึ้นไปนะครับวิธีแก้ไขแก้อย่างไรได้บ้างนะครับแก้ตั้งแต่ต้นเหตุเลยก็คือว่าต้นแดงเนี่ยมันชอบเป็นนะครับตอนอายุเล็กๆเนี่ยถ้าเราไปใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปเร่งปุ๋ยเยอะเกินไปเนี่ยมันโตเร็วนะครับแต่ลำต้นยังไม่แข็งแรงนะครับมันก็พุ่งขึ้นไปหาแสงโตบ้าใบบ้ากิ่งนะครับแล้วก็พอลมแรงหน่อยก็ล้มเอ็นเอียงโน้มบ้างนะครับวิธีแก้ง่ายๆก็ไปลิดใบออกลิดกิ่งออกให้มันเบานะครับลิดใบออกให้เบาแล้วก็ดัดขึ้นมาใช้มือดัดขึ้นมานี่แหละนะครับต้นไหนดัดไม่ไหวก็ใช้ไม้ค้ำขึ้นมานะครับไม้ไผ่ค้ำไม้ง่ามค้ำก็พอแก้ไขได้นะครับให้กลับมาตรงได้แต่ถ้ามันล้มเอียงนานไปหน่อยแล้วมันก็ดัดไม่คืนอันนั้นก็คงต้องปล่อยตามธรรมชาตินะครับคลิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดูไม้แดงนะครับหน้าปลูกนะครับติดสวนไว้บ้างที่สวนผมมีหลักร้อยต้นนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างคละเคล้ากันไปนะครับบางต้นก็ล้มเอ็นเอียงอ๋อแล้วอีกประเด็นหนึ่งเขาไม่ชอบพื้นที่น้ำท่วมขังชื้นแฉะนะครับที่สวนล้มไปหลายต้นนะครับต้นใหญ่กว่านี้ก็ล้มนะครับดินชื้นแฉะเนี่ยน้ำ
ขังนิดหน่อยเนี่ยล้มแบบระนาบกับพื้นเลยก็มีแต่เขาก็พยายามแตกกิ่งขึ้นมาใหม่แตกยอดขึ้นมาตามลำต้นนะครับมันก็เป็นไปตามธรรมชาติมันนั่นแหละต้นไหนล้มผมก็ส่วนใหญ่ก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับแสดงว่ามันอยู่ไม่เหมาะพื้นที่แล้วนะครับถ้าต้นที่อยู่ตามพื้นที่ลุ่มชื้นแฉะนะครับก็ปล่อยเลยนะครับไม่เหมาะกับสถานที่ที่มันอยู่แล้วก็ไม่ไปฝืนไปแก้อะไรแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับไปแล้วนะครับ